จริงวันนี้เนี่ยเป็นวันพระวันมาฆบูชานะครับผมเองแลมโบ้ก็อยากจะหยุดพูดประเด็นเรื่องการเมืองสักวันนะครับเพื่อที่จะได้ไปทำบุญทำทานกันแล้วก็ไม่ต้องเอาเรื่องเครียดปวดหัวมาพูดกันนะครับแต่เผอิญว่าคนที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องวันพระหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับแล้วก็พยายามที่จะเอามาพูดให้เป็นประเด็นทางการเมืองแล้วก็มาเปรียบเทียบพาดพิงนะครับผมให้เกิดความเสียหายเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยต้องขออนุญาตที่จะมาชี้แจงแล้วก็อธิบายความจริงให้ฟังบ้างข้อเท็จจริงก็คือว่านะครับไม่มีใครรู้จักโทนี่เท่ากับแลมโบ้กันแล้วกันเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อมีการลงสมัครเลือกตั้งส.ส.เขตกทม.นะครับพรรคพลังธรรมในคราวนั้นเนี่ยนะครับก็มีผู้สมัครที่ชื่อทักษิณชินวัตรนะครับลงสมัครด้วยและสิ่งหนึ่งก็คือนะครับให้คนโทรไปตามผมนะครับมาช่วยเลือกตั้งในปี2538นะครับจนชนะเลือกตั้งและเป็นส.ส.สมัยแรกแล้วจะมาบอกว่านะครับผมเปรียบเทียบว่าผมเนี่ยเป็นสุนัขที่ไม่รู้จักบุญคุณได้อย่างไรเพราะว่าผมนี่แหละครับเป็นคนที่ทำให้ทักษิณชินวัตรเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครเขตพระนครป้อมปราบปทุมวันสัมพันธวงศ์บางรักครั้งแรกในชีวิตนะครับเพราะว่าทั้งนั้นนะครับผมก็ทุ่มเทลงไปช่วยให้คุณทักษิณอย่างนี้เหรอครับที่ว่าผมเนี่ยนะครับจะไม่นะครับมีไม่ได้ช่วยคุณทักษิณให้มีโอกาสเติบโตทางการเมืองผมเองเนี่ย20กว่าปีนะครับที่ผมทำงานอยู่กับคุณทักษิณแล้วก็อยู่ในเครือข่ายแวดล้อมของตระกูลชินวัตรเนี่ยผมเองนะต้องยอมรับความจริงว่าผมผิดหวังว่าการที่เราจะมีผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าคนเนี่ยนะครับที่จะมาปกครองประเทศหรือมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยเราก็คิดว่าผู้นำคนนั้นเป็นคนดีทุ่มเททำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่คิดโกงกินบ้านไม่คิดโกงกินเมืองนะครับแล้วก็นะครับเป็นคนใจซื่อมือสะอาดไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องนะครับเป็นผู้ปกครองที่มีคุณธรรมเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์สุจริตพออยู่มาเรื่อยๆนะครับมาตั้งแต่ไทยรักไทยผมก็เริ่มเห็นแล้วครับว่าผู้นำของเราเนี่ยอยู่ไปเนี่ยเอ๊ะทำไมมีแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตนทำไมมีแต่เรื่องนะครับการถูกกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันทำไมมีแต่วงศาคณาญาติพี่น้องเข้ามาคอยกำกับเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติฝ่ายพี่ฝ่ายน้องฝ่ายไหนต่างๆมีเยอะแยะแล้วภายในพรรคก็รู้กันภายในพรรคเพื่อไทยภายในพรรคพลังประชาชนภายในพรรคเพื่อไทยมีใครบ้างที่ไม่รู้ว่ามีการครอบงำโดยการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับใครผมเองยิ่งอยู่ไปเนี่ยผมก็เริ่มเห็นอะไรชัดๆเจนขึ้นมาหลายๆเรื่องผมก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยนี่หัวหน้าเราเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนี่วะนี่หัวหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าโจรหรือเปล่าเนี่ยเป็นโจรหรือเปล่าเนี่ยนะครับสุดท้ายถึงมารู้ว่าเฮ้ยเรามาอยู่กับโจรเรามาอยู่กับหัวหน้าที่เป็นโจรนะครับผมถึงบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมมีข้อมูลในหลายๆเรื่องที่ผมอยู่ในเหตุการณ์และผมรับทราบนะครับการที่จะมากล่าวหาถึงว่าผมเป็นกิ้งกือเป็นไส้เดือนหรือว่าเปรียบเทียบไปเป็นเหมือนกับหมาที่ชื่อแม็กเนี่ยนะครับผมต้องขออนุญาตชี้แจงในคลิปที่2ครับผมอยู่ในพรรคไทยรักไทยตั้งแต่แรกเริ่มนะครับแล้วก็ผมเองก็นะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเว้นวรรคแล้วผมก็นะครับพ้นแล้วผมก็มาอยู่ในพรรคเพื่อไทยผมเรียนอย่างนี้ว่าผมเองนี่สุดท้ายเนี่ยหัวหน้าผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนดีเป็นผู้ปกครองที่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยผมเห็นหัวหน้าผมเนี่ยเริ่มออกลีลารวดลายในการที่นะครับจะเป็นผู้นำ
ที่เรียกว่าหัวหน้าโจรการเอาพี่เอาน้องเอาครอบครัววงศาคณาญาติเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์นะครับในการที่คิดจะสร้างโครงการอภิมหาโปรเจกต์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเล่าเห็นกันหมดผมเคยมีโอกาสตอนผมเป็นส.ส.ปีผมจำได้ประมาณปี2546นะครับถึง47มันมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมมันมีตัวแทนภาคประชาชนมีตัวแทนภาคประชาชนเอาโครงการนี้มาให้ผมบอกว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับจะมีการโกงกินและงานนี้รัฐจะเสียหายประมาณไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทผมก็เอาโครงการนั้นนะครับไปคุยกับนายกที่ชื่อทักษิณชินวัตรเชื่อไหมครับว่าผมก็นั่งคุยเคาะตัวเลขว่าจะมีการทุจริตเนี่ยผมก็ไล่ฟังจะมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับนายกทักษิณในขณะนั้นก็เคาะตัวเลขเลยว่านะครับอ๋อจะเสียหายรัฐจะเสียหายจะมีการโกงกินประมาณ500ล้านบาทผมถามจะทำยังไงต่อไปถ้ารู้ว่าเขาจะมีการโกงกินเดี๋ยวเอาไปให้เลขาผมคนนี้นะเดี๋ยวให้เขาไปจัดการพอผมเอาให้เลขาส่วนตัวท่านนะท่านนายกทักษิณจำได้ไหมครับผลปรากฏว่าผมกลับไปถึงกระทรวงเกษตรยังไม่ทันไรเลยผมถูกเรียกเข้าห้องเลยว่าทำไมต้องไปฟ้องนายกทักษิณและสุดท้ายโครงการนั้นก็ฉลุยผ่านไปได้โดยที่ไม่มีการตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นและเลขาส่วนตัวโทรมาบอกว่าอย่าไปยุ่งปล่อยไปปล่อยให้เขาทำไปสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถามว่าคุณทักษิณรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่แล้วทำไมปล่อยทั้งที่ผมเอาหลักฐานข้อเท็จจริงไปให้ดูให้ตรวจสอบแล้วกลับไม่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์เงินของพี่น้องประชาชนนี่ผมยกอย่างเล็กๆนะมีโครงการเล็กๆนะครับยังมีโครงการใหญ่ๆที่ผมทราบและผมมีพยานหลักฐานด้วยนะครับที่จะพูดถึงแต่ว่าเอาเรื่องง่ายๆนะครับสิ่งต่างๆที่คุณทักษิณกำลังพูดถึงแล้วก็พยายามที่จะด้อยค่าผมเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆว่ามีอยู่โครงการหนึ่งโครงการอภิมหาโปรเจกต์2.2 ล้านล้านบาท 2.2 ล้านล้านบาทโครงการอภิมหาโปรเจกต์ในรัฐบาลสมัยน้องสาวคุณทักษิณคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคุณทักษิณประกาศตัวเองว่าเป็นผู้มีบารมีนอกประเทศคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกแต่คุณทักษิณเนี่ยจะคอยนะครับสั่งการอยู่นอกประเทศก็มีนักธุรกิจนะครับเขาเรียก5เสือผู้รับเหมา5เสือรายใหญ่อักษรย่อว่าปอนะครับบินไปหาคุณทักษิณผมเองก็เดินทางไปส่วนตัวก็ไปพบคุณทักษิณเพื่อจะไปคุยเรื่องงานบ้านงานเมืองแต่ไม่ได้คุยหรอกครับเพราะคุณทักษิณไม่มีเวลาให้กับผมหรอกครับมีแต่เวลาที่จะนะครับคุยเรื่องผลประโยชน์ธุรกิจเรื่องนี้และขากลับเสียปอคนนี้ก็ไปคุยเรื่องผลประโยชน์ 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยขากลับผมก็ได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวกลับด้วยเสียปอเล่าผมอย่างละเอียดครับว่าวันนั้นไปคุยเรื่องผลประโยชน์และจะมีส่วนแบ่งและจะมีเรื่องของค่าคอมมิชชั่นอะไรยังไงกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดก็คือนะครับเพื่อนรักของคุณทักษิณนะครับที่มีอักษรย่อว่าชออยู่ปักกิ่งนี่แหละครับรู้ดีว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับดังนั้นอักษรย่อคนนี้เป็นคนจีนนะครับที่ชื่อชอเนี่ยนะครับรู้ดีและเสียปอคนนี้นะครับคุยรายละเอียดกับผมบนเครื่องบินส่วนตัวจนถึงประเทศไทยจนถึงกรุงเทพอย่างไรนะครับถ้าอยากจะรู้ในวันหนึ่งผมจะให้เสียปอกับผมเนี่ยเป็นพยานคุยให้ฟังนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณทักษิณจะมากล่าวหาว่านะครับเปรียบเปยผมนะครับเป็นเหมือนสุนัขเจ้าแม็กนั้นเลี้ยงไม่เชื่องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แว้งมากัดเจ้าของเนี่ยนะผมก็บอกว่าถ้าเจ้าของหมาดีนะครับเจ้าของหมาเป็นคนดีนะครับเจ้าแม็กมันฉลาดมันก็คงไม่กัดหรอกครับถ้าเจ้าของหมานะครับมีประวัติดีนะครับทำแต่ความดีนะครับเป็นผู้นำที่ดีไม่เป็นหัวหน้าโจรไม่เป็นโจรนะครับผมว่าไอ้เจ้าแม็กมันก็คงไม่ไปกัดหรอกผมดังนั้นผมต้องยกย่องเจ้าแม็กมันด้วยซ้ำไป
นะครับแต่สิ่งที่คุณได้ค่าเปรียบเทียบเหมือนเสมือนหนึ่งว่าส.ส.ที่อยู่ในเครือข่ายของคุณทักษิณเนี่ยเป็นเสมือนสุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยผมมองว่าวันนี้บรรดาส.ส.เพื่อไทยหรือคนในเพื่อไทยน่าจะฉุกคิดได้แล้วว่าเขาไม่ได้มองท่านมีค่ามีราคาอะไรเลยนะครับพวกส.ส.จะยอมเสียศักดิ์ศรีให้คุณทักษิณถูกกล่าวหาโจมตีหรือกล่าวหาในลักษณะดูหมิ่นดูแคลนเช่นนี้ได้อย่างไรผมอายแทนพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องหนึ่งในการที่มากล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนะครับให้สั่งให้ผมไปตั้งพรรคแล้วบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นทำตัวเหมือนพญาหงส์นะครับไม่กล้าลงหนองเล็กปล่อยให้กิ้งกือไส้เดือนอย่างแลมโบ้ลงไปผมก็อยากจะบอกว่านะครับผมตั้งพรรคมาก่อนพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สั่งให้ผมตั้งและผมลาออกจากพรรคพลังประชารัฐมาขยับพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่ได้สั่งผมผมคิดของผมเองผมทำของผมเองนะครับก็เหมือนนะครับในอดีตที่คุณทักษิณเองเนี่ยนะครับไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมนะครับตอนหลังก็นะครับกระทืบพลตรีจำลองศรีเมืองตอนหลังก็ไปตามกัดพลตรีจำลองศรีเมืองหัวหน้าพรรคพลังธรรมที่อุตส่าห์มอบให้พรรคให้คุณทักษิณชินวัตรอย่างนี้คุณทักษิณใช้ได้ไหมครับการที่ผมลงไปทำพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วเราออกจากพรรคพลังประชารัฐนะผมทำเองผมคิดเองนะครับคุณทักษิณไม่ต้องมากล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคุณทักษิณอย่ามากล่าวหาผมเป็นกิ้งกือไส้เดือนไอ้กิ้งกือไส้เดือนคนนี้นะครับที่มันเคยทำให้คุณทักษิณเนี่ยช่วยคุณทักษิณเนี่ยนะครับได้เป็นนายกให้คุณทักษิณได้เป็นส.ส.ครั้งแรกในนามของหัวหน้าพรรคพลังธรรมปี2538ก็ไอ้กิ้งกือไส้เดือนคนนี้แหละครับดังนั้นถ้าผมจะเปรียบเปยว่าไม่เป็นไรครับคุณทักษิณจะกล่าวหาผมกิ้งเป็นกิ้งกือไส้เดือนแต่คุณทักษิณเป็นนะครับก็อาจจะผมอาจจะเปรียบเทียบว่าเป็นตัวเงินตัวทองก็ได้นะครับเพราะว่ากิ้งกือไส้เดือนมันยังทำประโยชน์ในการพรวนดินนะครับทำให้เกษตรกรนะครับปลูกพืชสวยได้เติบโตสวยงามนะครับเติบโตเจริญนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเงินตัวทองเนี่ยมีแต่ไปกินหาเกี่ยวเกี่ยวกินคนนู้นกินปลาเล็กกินปลาน้อยกินแมลงกินสัตว์นะครับกินเพื่อเอาผลประโยชน์ตัวเองและไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับที่จะช่วยให้เกิดนะครับความสมบูรณ์นะคือว่าความเจริญรุ่งเรืองของพืชดังนั้นผมถึงบอกว่าการดูหมิ่นด้อยค่าคนอื่นเนี่ยมันเป็นลักษณะสไตล์ของคุณทักษิณอยู่แล้วด้อยค่าเรื่องชิโนเวตด้อยค่าเรื่องสยามไบโอไซด์ด้อยค่าเรื่องเอสต้าด้อยค่าวัคซีนด้อยค่านายกว่านะครับถ้าฉีดครบ100ล้านโดสบาทหนึ่งเอาขี้หมากองเดียวซึ่งต่างๆเนี่ยด้อยค่าและพอทำได้แล้วคุณทักษิณก็ไม่รับผิดชอบในคำพูดของคุณทักษิณเองนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับเป็นนักโทษหนีคดีแล้วไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับเคยขายบริษัทไทยคมของตัวเองนะครับเคยขายชิ้นขอบของตัวเองเพื่อให้กับคนต่างชาติเอาผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยขายให้ชาวต่างชาติก็ทำมาทุกอย่างแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเห็นหมดดังนั้นผมถึงบอกว่าหลายเรื่องที่คุณทักษิณที่ผมเก็บข้อมูลไว้ผมไม่อยากจะเอามาชี้แจงในวันนี้แต่จะบอกว่าอย่ามาดูถูกดูแคลนด้อยค่าคนอย่างผมที่คุณบอกเป็นกิ้งกือไส้เดือนนะครับที่กล่าวหาดูแคลนว่าเป็นไอ้แม็กไอ้หมาแม็กคนนี้แหละไอ้กิ้งกือไส้เดือนคนนี้เคยทำให้คุณทักษิณเป็นส.ส.และเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วครับผมเองเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าอับอายขายขี้หน้าแทนบรรดาส.ส.หรือผู้บริหารหรือแกนนำของพรรคเพื่อไทยหรือสมาชิกในพรรคเพื่อไทยสิ่งที่คุณทักษิณเปรียบเปยว่านะครับเป็นเจ้าของหมา50ตัวและมีหมาอยู่ตัวหนึ่งที่เจ้าแม็กนะครับชอบไปเลียตีนคนที่ให้อาหารนะครับแล้วก็ชอบแว้งกัดเจ้าของหมาผมมองนะครับส่วนตรงว่าเจ้าแม็กนี่เป็นหมาที่ฉลาดนะครับเจ้าแม็กนี่เป็นหมาที่ฉลาดมันคงจะรู้นะว่าเจ้าของหมาเนี่ยเป็นโจรหรือเปล่ามันคงจะรู้ว่าเจ้าของหมาเนี่ยเป็นคนชั่วเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติประชาชนหรือเปล่าผมไม่ทราบนะผมว่าเจ้าแม็กมันฉลาดนะ
ที่มันจะกัดเจ้าของหมาเพราะมันอ่านขาดว่าเจ้าของหมานั้นเป็นคนชั่วหรือเป็นคนเลวหรือไม่ผมว่าตรงนี้เนี่ยนะครับต้องชื่นชมเจ้าแม็กมันนะครับส่วนผมเองเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนที่พูดมาตลอดและทุกให้ทุกสื่อที่สัมภาษณ์ไปว่านะครับว่าถ้าผมจะเป็นสมุนโจรนะครับเป็นคนรับใช้โจรหัวหน้าผมเป็นโจรเนี่ยผมไม่เอาด้วยนะครับถ้าผมจะต้องเป็นสมุนโจรรับใช้โจรแล้วให้หัวหน้าโจรไปปล้นบ้านปล้นเมืองปล้นประเทศชาติปล้นประชาชนแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยผมไม่เอาหรอกครับผมยอมกระถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเนรคุณดีกว่าผมยอมถูกกล่าวหาเป็นคนเนรคุณเพราะผมมีจุดยืนว่านะครับหัวหน้าผมนั้นจะต้องเป็นคนใจซื่อมือสะอาดนะครับเจ้าของถ้าจะบอกว่าเจ้าของหมานั้นต้องเป็นนะครับเป็นคนใจซื่อมือสะอาดและเป็นคนมีประวัติดีไม่คิดแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองการที่คุณทักษิณมาพูดถึงเรื่องหมาเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าคุณทักษิณด้อยค่าส.ส.ตั้งแต่ในยุคไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับว่าทุกคนที่อยู่ในข้อของคุณทักษิณนั้นคือสุนัขหรือคือหมาถ้าผมเป็นส.ส.เพื่อไทยในปัจจุบันเนี่ยผมรับไม่ได้ครับดูหมิ่นดูแคลนเคยมีฝ่ายค้านโจมตีว่าไอ้พรรคไทยรักไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยนี่ในอดีตเนี่ยนะครับไม่ต่างอะไรกับบริษัทนะครับทักษิณคือเจ้าของบริษัทส.ส.คือพนักงานลูกจ้างบริษัทของชินวัตรเขากล่าวหาพวกส.ส.พวกเรามาตลอดในระยะที่ผ่านมาพวกเราก็อดทนนะครับเพราะเราถูกสั่งการโดยนะครับเจ้าของบริษัทจริงๆไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นอะไรมากมายอะไรได้เลยมีแต่นะครับเขาเรียกว่าเจ้าของบริษัทสั่งยังไงก็ต้องเดินตามนั้นมันก็คือประเด็จการรัฐสภาชัดๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรต่างเลยครับไม่มีอะไรต่างเลยนี่ก็เดียวกันนะครับการมากล่าวหาว่านะครับเคยเลี้ยงหมา50ตัวนะครับเจ้าแม็กเนี่ยนะครับเคยไปเลียเท้าเลียตีนคนให้อาหารนะครับแต่ว่ามาแวะกัดเจ้าของเนี่ยคือเขาถามคนที่ถามในขับเห่านั้นเนี่ยนะครับขับเห่าผมเรียกขับเห่านะว่าถามถึงแลมโบ้ดังนั้นเมื่อคุณทักษิณมาพูดเรื่องนี้ก็คือประชดประชันเปรียบเทียบหมายถึงผมว่าเป็นหมาที่ชื่อแม็กผมเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นผมบอกว่าถ้าคุณทักษิณพูดอย่างนี้ผมก็จะบอกว่าเจ้าแม็กมันฉลาดมันฉลาดเพราะอะไรมันฉลาดเพราะมันรู้เจ้าของหมาเนี่ยนะครับไม่ใช่คนดีเจ้าของหมาเนี่ยนะครับเป็นคนที่นะครับคิดแต่จะเอาผลประโยชน์เอาเปรียบนะครับใช้วิธีการในการที่จะนะครับหาผลประโยชน์เข้าตัวเองโดยไม่สนใจใครทั้งสิ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณทักษิณน่าจะย้อนกลับไปว่าก่อนที่คุณทักษิณจะร่ำรวยแต่ก่อนนะครับมีเสียคนหนึ่งแถวสงขลาเล่าให้ผมฟังว่านะครับคุณทักษิณเอาเช็คมาแลกเขานะครับแล้วก็เช็คนั้นเด้งนะครับเคยเล่าให้ผมฟังเสียแถวสงขลาเพราะว่าผมสนิทมากนะครับแล้วก็เช็คเด้งแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายเขาตอนหลังมาก็ไปวิ่งเลียเท้าเลียทหารคนหนึ่งนะครับที่เป็นนายบิ๊กใหญ่ในรสช.และสุดท้ายก็ได้สัมปทานดาวเทียมนะครับโดยใช้วิธีการรวยทางลัดวิ่งสัมปทานดาวเทียมจนร่ำรวยโดยไปเลียเท้าเลียตีนบิ๊กทหารคนหนึ่งนะครับในรสช.ตรงนี้เนี่ยนะครับใครก็รู้ทั้งบ้านทั้งเมืองว่าหมายถึงใครดังนั้นนะครับตรงนี้คุณทักษิณก็เคยเลียเท้าเขามาเหมือนกันใช่ไหมครับ